ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่จะสวยงามที่จะงดงามเท่ารอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแงนมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอสวยกว่าสวัสดีครับผมโหน่งพันตำรวจตีศักชายท้วมสุวรรณปัจจุบันดำรงตำแหน่งสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือครับสวัสดีค่ะดีมกิตติยาน้อยประภัยค่ะปัจจุบันเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะคะอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะเราสองคนนะคะมีเพื่อนร่วมกันเนาะก็ชื่อเป็นโนค่ะผมก็เลยให้เพื่อนติดต่อให้ครับก็ได้คุยกับน้องดีมก็คือเป็นโนอ่ะก็ให้เบอร์เราอ่ะไปกับโหน่งแล้วก็มีโอกาสได้คุยผ่านโทรศัพท์อะค่ะคือซึ่งสมัยนั้นก็น่าจะเป็นไฮไฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนะคะโหน่งสอบติดนักเรียนในร้อยครั้งแรกค่ะเขาสอบติดเนาะทีนี้ก็มารายงานตัวเพื่อตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี52ครับประทับใจเลยครับเอาเป็นนักศึกษามหาลัยนะครับแบบแต่งชุดนักศึกษาผมก็ไม่เคยเรียนมหาลัยมาก็รู้สึกว่าน่ารักดีเนาะเขาก็เฟรนลี่นะครับชวนคุยชวนอะไรชวนกินข้าวครับผมก็เฮ้ยผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยดูไม่เหมือนกับที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยดูแบบแปลกคุยแบบแปลกคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะหลังจากเจอเขาประมาณสัก 2-3 วันนะครับผมก็ขอเขาเป็นแฟนเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่ายังไม่เป็นแฟนกันนะไว้ก่อนนะคือเราเด็กมหาลัยอ่ะแล้วแบบเขาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอาชีพตำรวจด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็ดูแบบไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็อาศัยลูกตื้อครับว่ายังไงก็ต้องเป็นขอเป็นแฟนน้องดีมให้ได้คือขอเราคบเพื่อที่จะแบบเหมือนแบบว่าพยายามทำเพื่อเราเพื่อที่มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผลการสอบมันเขาไม่ผ่านนะคะคือปีถัดไปอ่ะเขาก็พยายามที่จะสอบอีกรอบนึงเพื่อให้ผ่านนะคะเห็นความพยายามของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นคนเก่งคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบประทับใจแล้วก็แบบตกลงเป็นแฟนกันนะคะผมผ่าตัดจมูกและต่อมทอนซิลอักเสบน้องดีมก็ช่วยดูแลผมตอนที่ผมระหว่างผ่าตัดก็ทำให้ผมรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้อ่ะเขาดูแลผมดีขนาดนี้คือพอดีว่าตอนนั้นน่ะกำลังจะกลับจากที่ทำงานกลับที่พักอะค่ะเหมือนตัวเองรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมเหมือนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยกำลังนั่งรถกลับบ้านนะคะทีนี้ก็เลยรีบลงจากรถเพื่อที่จะมานั่งพักโทรหาใครก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยโทรหาเขาแล้วทีเนี้ยคือไม่ถึง10นาทีอะเขาก็ขับรถมารับเราแล้วก็แบบยื่นยาดมให้เราก็รู้สึกว่าเนี่ยแบบเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจเหตุการณ์นึงที่รู้สึกว่าเขาก็ดูแลเราได้ได้แบบในยามที่เรารู้สึกว่าเราแบบหาที่พึ่งที่ไหนที่ไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าผมพร้อมที่จะดูแลเขาแล้วครับเหมือนที่เขาดูแลผมแล้วเราก็เหมือนกับว่าเรารู้ใจกันครับว่าอะไรยังไงแล้วก็มันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วครับว่าเราที่ต้องสร้างครอบครัวแล้วครับก็ตลอดระยะเวลา13ปีอะค่ะที่คบกันมาก็คิดว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีคนนึงอะค่ะก็คือเป็นผู้ชายที่อะไรก็ได้หมดแล้วแต่ดีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็คือให้สิทธิ์เราในการตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็สามารถดูแลเราได้อะค่ะก็ทั้งในยามทุกข์ยามสุขก็มีเขาตลอดที่แบบเวลาเราแบบโหน่งอยู่ไหนทำอันนี้อันนั้นให้เราหน่อยอะไรเงี้ยคือโหน่งก็สามารถแบบสแตนบายให้เราได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่เคยแบบปฏิเสธเราเลยสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะขอแต่งงานอ่ะก็เราก็เคยเหมือนกับว่าอะไรนะเหมือนถามเขาว่าเฮ้ยจะมีขอแต่งงานไหมอะไรอย่างเงี้ยจะขอเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เคยถามอยู่เรื่อยๆคือทางเขาก็แบบไม่นะคงไม่ทำให้หรอกไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยคือแล้วเนี่ยแบบเราก็ไม่ทำก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะโทรไปหาทางดีมดีมเดี๋ยววันที่27เนี่ยเลี้ยงสำนักงานนะเดี๋ยวทีมงานมากินเลี้ยงกันมาให้ได้นะอย่างเงี้ยอย่าให้มาเราก็โอเคเราก็สแตนบายก็คือพอเลิกงานเสร็จเราก็รีบจากเลิกงานรีบนั่ง BTS จากนนท์นะคะไปที่เขานัดเจอกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบ
ก็เข้าไปก็เจอน้องๆก็ไม่ได้มีว่าแบบมีพิรุธอะไรนะคะแบบเข้าไปก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งกินข้าวกันปกติแบบแล้วก็แบบสักพักนึงก็เกือบจะโป๊ะแตกนะคะเพราะว่าพนักงานเสิร์ฟมาถามผู้คนด้วยมาถามเราว่าอ้าวคนไหนเจ้าสาวเหรอเราก็แบบอะไรอ่ะคนไหนเจ้าสาวคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าทางแฟนเห็นท่าไม่ดีก็เลยเรียกพนักงานเสิร์ฟคนนั้นน่ะแบบเหมือนไปคุยกันข้างนอกเราก็แค่เอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมันอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้สนใจอ่ะทีนี้ก็มีพี่คนนึงอ่ะชวนเราไปเข้าห้องน้ําเราก็อ่ะโอเคชวนไปเป็นเพื่อนไปเข้าห้องน้ําก็ไปเข้าห้องน้ําพอกลับมาปุ๊บอ้าวทีนี้ก็เหมือนแบบมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปก็อ้าวเห็นเจ้าบ่าวว่าที่เจ้าบ่าวยืนรอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดเพลงอะไรเงี้ยค่ะขอแต่งงานก็เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจมั้ยประทับใจ แล้วก็ต้องบอกก็ขอบคุณที่ทําให้ก็คือทําให้มีความภาพความทรงจําดีๆในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าจะทําให้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับพี่สํานักงานนะครับพี่เพชรน้องมุกน้องเกรสพี่อ๋อมโด่งอยู่แชมป์พี่นุชแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับที่แบบว่าช่วยนะครับในการที่แบบออกแบบการขอแต่งงานยังไงจัดลูกโป่งแล้วก็แผ่นป้ายยังไงนะครับถ้าไม่มีน้องๆช่วยความคิดอะไรอ่ะผมก็คงไม่มีแบบโอกาสที่จะได้ขอเซอร์ไพรส์แฟนจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ทำแบบนั้นก็ยากเหมือนกันกว่าจะทำได้นะครับถ้าไม่มีน้องๆช่วยนี่คืองานไม่มีแน่นอนครับขอแต่งงานขอขอบคุณนะที่ได้คุยกันแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เราอาจจะผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านยากมาตั้งหลายรอบหรือยังไงนะก็ไม่เคยที่จะทิ้งกันจะมีทะเลาะกันบ้างแบบไม่มีเหตุผลหรือมีเหตุผลหรืออะไรยังไงเราก็จะผ่านมันไปด้วยดีขอบคุณสำหรับ13ปีที่ผ่านมาคือก็มันก็เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะก็คือขอบคุณที่ดูแลขอบคุณที่ก็ที่ยังจับมือกันไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบในยามที่ว่าเรามีเรื่องทุกข์ใจยามที่เราไม่สบายใจคือก็ยังมีเขาที่แบบอยู่ข้างๆเราเสมอไม่เคยไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแบบให้คำปรึกษาคอยแบบเฮ้ยเราว่าอย่างนั้นไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เราได้คนนึงอะค่ะก็ขอบคุณที่ดูแลตลอด13ปีที่ผ่านมาแล้วก็ขอฝากชีวิตไว้ให้ดูแลยาวๆตลอดไปจนแก่จนเฒ่าอะไรเงี้ยค่ะแบบก็แล้วก็สัญญาว่าจะเป็นภรรยาที่ดีในอีกถัดไปแล้วก็จะดูแลไปเรื่อยๆอะค่ะแบบประมาณนี้ค่ะหนงก็จะให้สัญญากับดีมว่าจะรักและดูแลดีมให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายอย่างหนงจะทำได้ขอบคุณนะครับที่เลือกหนงมาเป็นคู่ชีวิตหนงจะทำตัวให้ดีและจะดูแลดีมตลอดไปขอบคุณครับ ยังจำได้ดีวันแรกที่เราได้